ให้ทุกคนไปโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า206 boolean นะครับขึ้นมาเพื่ออยากทำแบบฝึกหัดคำสั่ง boolean ต่างๆทีนี้เราจะใช้ object ง่ายๆนะครับตัวโมเดลง่ายๆคุณอาจจะสร้างโมเดลขึ้นมาทดลองเองก็ได้นะครับถ้าอยากทดลองเองโดยที่ไม่อยากโหลดนะครับมาดูนะครับผมก็จะทำโดยที่ผมจะมีตัวอย่างด้านบนนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นคำสั่ง boolean อะไรแล้วก็จะมีตัว objectตัวที่เป็นออริจินอลอยู่ด้านล่างนะครับให้เรามาทดลองดูว่าคำสั่งบูลีนต่างๆแตกต่างกันตรงไหนนะครับให้ขยายในส่วนหมวดของตัวนี้ออกมานะครับ solid to คำสั่งบูลีนนะครับมันจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ modify object ที่เป็น solid นะฮะงั้นมันก็อยู่ในหมวด solid to นะครับแล้วก็จะมีอยู่4อย่างตัวนี้นะครับจะมี4อย่างตัวนี้นะครับแตกต่างกันยังไงมาทดลองดูอันแรกเลยแล้วกันครับบูลีนยูเนียนอันนี้เราอาจจะเคยลองใช้มันเล่นมาแล้วนะครับจากแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้นะครับมาทดลองอันแรกเลยง่ายๆนะครับ boolean union ก็คือการรวม object ไม่ว่าจะ2ตัว3ตัวหรือหลายตัวก็ตามนะครับรวมกันให้เป็นชิ้นเดียวกันวิธีการง่ายๆคือผมก็เลือกก่อนนะครับวิธีอย่างเงี้ยเร็วมากคือเราเลือกก่อนเราเลือกต้องการรวมกี่ object เราก็เลือกเลยนะครับแล้วเราก็กด boolean unionมันก็จะรวมกันให้เป็นชิ้นเดียวนะครับถ้าผมกด Control Shift ตัวนี้แล้วกด Delete มันก็จะเห็นเราก็สามารถเห็นพื้นผิวตัวนั้นน่ะลบออกไปแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่ามันจะสร้าง Space นะครับตามตัวโมเดลที่เราเอามารวมกันนะครับมันก็จะรวมพื้นผิวนะครับอย่างเช่นทรงกลมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะรวมแล้วมันก็จะเป็นช่องว่างนะครับมันก็จะไม่ใช่ตัวทึบเพราะว่ามันกลายเป็นออบเจกต์ชิ้นเดียวกันคือ Boolean Union นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันบูลีนยูเนียนใน Rhino นั้นค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเราใช้ออบเจกต์ทำกับออบเจกต์หลายๆชิ้นพร้อมๆกันมากๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดการเออร์เลอร์ได้นะครับก็ให้เราแบ่งการยูเนียนเนี่ยเป็นส่วนๆนะครับเราก็จะสามารถทำจนเป็นรูปแบบสุดท้ายที่เราต้องการได้มาดูตัวต่อไปนะครับบูลีนดิฟเฟอเรนซ์นะครับบูลีนดิฟเฟอเรนซ์ถ้าสังเกตจากตัวไอคอนน่ะก็คือการที่เราเอาอ็อบเจกต์ชิ้นหนึ่งไปหักออกจากชิ้นหนึ่งนะครับจะดูจากตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเราต้องการสร้างสเปซแบบง่ายๆที่น่าสนใจเช่นก็แค่การสร้างอ็อบเจกต์กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็ทำรูปทรงกลมหรือทรงกลวยนะครับออกมาแล้วเราก็แค่บูลีนลบสเปซตัวนั้นออกไปเราก็จะสามารถสร้างพื้นที่ที่น่าสนใจขึ้นมาได้แบบง่ายๆนะครับมาทดลองดูบูลีนดิฟเฟอเรนซ์นะครับให้เราเลือกอ็อบเจกต์ตัวที่เราต้องการเก็บก่อนในที่นี้สมมติว่าผมต้องการเก็บตัวสี่เหลี่ยมก่อนถูกไหมผมต้องการเก็บตัวนี้นะครับเลือกตัวสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับ space bar 1ครั้งแล้วเราก็เลือก object ที่เราต้องการลบออกเช่นตัวนี้นะครับหรือว่ากับตัวนี้เลือกพร้อมกันได้นะครับมากกว่า1ตัวเสร็จแล้ว space bar 1ครั้งทีนี้ดู option นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหันให้แล้วล่ะแต่ option เนี่ยผมจะบอกให้เก็บตัวต้นฉบับไว้นะครับถ้าผมดึงออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันหันให้เราแล้วนะครับผม Ctrl Z กลับไปก่อนผมลองอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้หันออกไปนะครับมาดูที่ option ทดลองเข้าคำสั่ง boolean difference อีกครั้งนึงเลือก object ที่เราต้องการเก็บไว้ก่อนนะครับ space bar 1ครั้งตรง option ตรงนี้นะครับ delete input เป็น no นะครับก็คือมันจะเก็บไอ้ตัว object ที่เราเอาไปลบออกเนี่ยเก็บไว้อยู่นะครับแต่บางครั้งถ้าเราต้องการให้มันลบทิ้งไปเลยนะครับเราจบคำสั่งแล้วก็ขี้เกียจมาลบมาทีหลังนะครับก็เปลี่ยน delete input ให้เป็น yes แล้วเราก็เลือกวงกลมตัวนี้กลวยตัวนี้นะครับ space bar 1ครั้งมันก็จะตัดแล้วก็ลบออกไปเลยนะครับเราเลือกได้นะครับว่าคุณอยากเก็บตัวต้นฉบับไว้ไหมนะถัดมาตัวที่3นะครับ boolean intersection มันก็คือตัวส่วนที่มันตัดกันนะครับตัวที่3สังเกตไหมก็คือมันจะเก็บไอตัวพื้นที่ที่มันตัดกันอยู่หรือที่มันกัดกันอยู่นะครับอ๋อผมลืมไปมันมีตัวนี้อีกตัวนึงเนาะผมลืมหักลบตัวนี้ถ้ามันมี object ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราสามารถเจาะรูได้ลงไปคล้ายๆกับคำสั่งMake Hole นะครับผม copy ตัวนี้มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวจริงผมจะเซฟไปให้นะครับโอเคถ้ามี Object ตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ
ตัวนี้นะมันอยู่เป็นกล่องที่อยู่อย่างนี้นะครับไม่ว่ามันจะอมครึ่งนึงหรือว่าเข้าไปทั้งหมดก็ตามนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง boolean difference ได้เช่นกันผมเลือกคำสั่ง boolean difference ตัวนี้นะครับต้องการเก็บตัวนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว space bar 1ครั้งแล้วก็เลือกตัวที่ต้องการลบออกไปตัวนี้ space bar มันก็จะเจาะเป็นช่องให้นะครับตัวคำสั่ง boolean difference เนี่ยเราก็บางครั้งเราก็อาจจะเอามาใช้ช่วยในการเจาะช่องหน้าต่างต่างๆได้เหมือนกันนะครับคำสั่งถัดมานะครับก็คือคำสั่ง boolean intersection นะครับก็คือตัวนี้ถ้าเห็นโลโก้คือมันจะเป็นเก็บพื้นที่ส่วนที่มันกัดกันอยู่หรือว่ามันอมกันอยู่นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยผมก็จะรู้ว่ามันน่าจะเก็บพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ถูกไหมครับมันก็จะเก็บตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับมาทดลองดูนะครับ boolean intersection นะครับเลือกสี่เหลี่ยม space bar เลือกวงกลมเลือกกล้วยนะครับ space barมันก็จะตัดให้แล้วก็เหลือพื้นที่ที่มันกัดกันอยู่ให้ตัวสุดท้ายนะครับ boolean split นะครับตัวนี้ boolean split นี่ก็จะต่างไปหน่อยนะครับมาทดลองดูนะครับก็คือตัวสุดท้ายตัวนี้ boolean split เลือก surface กรุ๊ปแรกก่อนตัวนี้นะครับเลือกเสร็จแล้ว space bar แล้วก็เลือกอีก2ตัวที่เหลือนะครับ space bar มันทำอะไรให้เรานะครับก็คือมันจะแบ่งพื้นแบ่งชิ้นๆออกนะครับตัวนี้นะครับชิ้นที่เราต้องการแบ่งก็คือเราเลือกก่อนถูกไหมครับไอตัวต้นฉบับที่เราเอาไปแบ่งเนี่ยมันจะไม่หันนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อดีคือมันก็จะเก็บทั้งตัวอ็อบเจกต์ตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวที่มันสปิทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราได้ตัวส่วนที่มันเป็นบูลีนอินเตอร์เซ็กชันด้วยแล้วก็ได้บูลีนดิฟเฟอเรนซ์ด้วยนะครับมันก็คือสปิทอ็อบเจกต์แต่ว่ามันไม่ได้ลบตัวชิ้นที่มันกัดกันอยู่ออกไปนะครับเราก็จะสามารถสปิตนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้กับอ็อบเจกต์ชิ้นอื่นๆแต่ว่ามันสปิตแล้วเราสามารถเก็บพื้นผิวตัวนั้นไว้ทำงานอย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการตัวไหนก็จะเป็นคำสั่ง boolean split ที่น่าสนใจอันนึงนะครับผมคอนโทรลแซดกลับไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้มันยังไม่สปิตนะครับมาทดลองอีกอันนึงนะครับBoolean split นะครับถ้าเราคลิกขวานะครับมันจะเป็น Boolean to object นะครับคลิกขวานะครับมันจะให้เราเลือก object 2ชิ้นนะครับชิ้นที่1สมมติชิ้นที่2ผมเลือกตัวนี้แล้วกันครับเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เราคลิกวนนะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งนะคลิกซ้ายนะครับคลิกมันจะกลายเป็นว่าเอาชิ้นตรงนี้มั้ยนะครับคลิกซ้ายอีก1ครั้งปึ๊บมันบอกว่าจะเอาตรงนี้มั้ยนะครับคลิกซ้ายอีก1ครั้งนะครับหรือจะเอาตรงนี้ดีนะครับคลิกซ้ายอีก1ครั้งอันเนี้ยมันจะเป็นรวมร่างกันนะครับที่เราเห็นมันเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นเหมือนกับบูลีนยูเนียนแหละนะครับถ้าเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้มันก็จะเหมือนกับบูลีนสปิตนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งสมมติผมต้องการสเต็ปนี้ใช่ไหมครับผมคลิกขวาจบคำสั่งหรือว่าสเปซบาร์ก็ได้นะครับก็จะเป็นบูลีนทูออบเจกต์นะครับตัวนี้โอเคเราก็รู้คำสั่งต่างๆในการใช้งานของบูลีนแล้วนะครับว่ามีความแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็ใช้ในสถานการณ์แตกต่างกันอย่างไร